ต่อกันครับกับ Star Wars Jedi Survivor เนาะ BioBall ที่วัด Thank you ครับผมสำหรับเกมฟรีนะปอนะเหมือนจะมาเกิดตรงนี้ให้หลังจากที่เราไปตบบอสแมงป๋องแล้วผมก็ตายในตอนที่แล้วใช่มั้ยแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มที่จะมาใช้เจ้าดาบ2ปลายให้มากขึ้นผมรู้สึกว่าเวลามันมีหลายตัวครับมันค่อนข้างได้เปรียบใช่ทั้งข้างหน้าข้างหลังและมันเท่ในแบบของมันด้วยนะและมันทำลายโลกแบบค่อนข้างเร็วกว่าดาวคู่ด้วยครับไม่รู้สิรู้สึกไปเองหรือเปล่าก็ตรงนี้ทั้งนั้นดูเมอร์ลินครับเฮ้ยระเบิดฉันไม่ได้ไม่สิฉันคิดถึงการต่อสู้เคียงข้างนายมานานมากแล้วแสดงว่าภาค7 Fallen Order นี่น่าจะตามติดสอยให้ตามกันมาแบบระดับหนึ่งเลยนะดูจากคำพูดแล้วนั่นแหละครับชอบคอกันด้วยเชื่อสิตั้งการไว้ตั้งการแล้วไม่ใช้ปืนไฟโอ้โหเมอร์ลินปากสั่นหมดเลยให้มันได้อย่างนั้นนี่แหละพิกเนียบแล้วก็ผมมันไม่ค่อยกันด้วยเลยเฮ้ยเขาจะต้องเสียใจโชคดีที่ตามิน่ามันล็อกไหวอยู่ถ้าเป็น2มืออย่างเงี้ยมันจะล็อกไม่ไหวพอเป็น2ปลายอย่างเงี้ยมันไหวเฉยเลยสองมือเหรอดาบคู่แล้วการใช้คำนี้ดีกว่าแล้วเราก็มาทางนี้ใช่ไหมถือว่าเกิดไกลอยู่นะถ้าตายทีนึงอ่ะเราก็ไหลลงยาวแล้วเราก็กระโดดเกาะชุบชับระวังล่ะมีอันตรายใกล้ใกล้ศัตรูเหรอแต่ผมต้องเปลืองยาไปแล้วหนึ่งขวดน่าจะเซฟยาไว้เนาะนั่นสินะเล่นแบบไม่เซฟยาเลยต้องบอกว่าไม่เซฟมานานแล้วดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะก็ผมไปตั้งค่าใหม่อะไรมาใหม่เป็นไงก็บอกแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่ามันติดอัดพี่ได้กลับไปใช้ค่าเดิมวะนั่นล่ะแต่ถ้ามันโอเคขึ้นหรือว่ามันดีแล้วก็จะได้ใช้ไปยาวๆพอดีค่าใหม่ผมมันรีเซ็ตตัวเองใช่แล้วการที่จะไปปรับให้มันเหมือนเดิมกับค่าที่ตั้งไว้เมื่อหลายเดือนแม้จะเอาคอมไปล้างหมดแล้วโปรแกรมมันก็ยังอยู่ใช่ไหมจู่ๆมันก็รีเซ็ตเองหลังจากอัปเดตก็เลยแบบตั้งใหม่ก็ได้อะไรก็จำไม่ได้แล้วเขาเห็นที่มันคิดว่าจะนึกออกเฮ้ยระเบิดเอ้าหูขอบใจโยนไม่สนใจเพื่อนตัวเองนะฮะเรียบร้อยพอเราเจอตรงเวิร์กเบนนี้แล้วเราก็จะแวบมาตรงนี้ใช่บอสแมงป่องไปอีกตัวนึงที่เหมือนจะไม่มีเช็คพอยต์ก่อนไปเจอเขาหรือเปล่าต้องลองดูดีๆครับอาจจะมีเช็คพอยต์อยู่ก่อนถึงบอสก็ได้นะศัตรูอยู่ด้านหน้าฮัลโหลยิงมาเจ็ตแพ็คแล้วก็อ๋อนี่ครับมันจะมีเชือกให้เรากดเพื่อดึงไปตรงนั้นเนาะเวลาเราตายแล้วเราจะมาอย่างเงี้ยเราก็แค่ไม่สิมันโดดไม่ได้มันเอาไว้ใช้สำหรับขากลับมากกว่าขามาครับเพราะถ้าเราจะใช้ขามาเนี่ยมันเป็นเชือกขึ้นจะโดดยากหรืออาจจะได้ก็ได้เอาไว้เดี๋ยวถ้าผมตายค่อยว่าครับตอนนี้ป่ะโดดลงไปข้างล่างเพื่อใช้เป้าไม่ใช่มั้งก็ตรงเนี้ยฮะมันจะมีแบบใช่นี่ไงแล้วนั่นไงครับซากแห่งความตายของผมโอเคเราจะเก็บตอนที่วิสโลเวลาทันเราจะไว้เก็บตอนที่เราเลือดได้หมดมาแลกกันโอ้โหแรงเวอร์มาลินเก็บเลือดตรงนี้ก่อนโอเคขอบใจนี่ไงเจอความดาบสองปลายเข้าไปเฮ้ยแดงๆโอ้มันจิกมันฟาดน่ากลัวว่ะจริงจังต้องขอบคุณต่อดาบสองปลายนะแรงมากแรงไม่ว่าน่าจะเหมาะกับบอสแบบนี้เยี่ยมมากนายด้วยบอสชื่อว่าสกิลตัน
หรือมันก็คือสกอร์เปียนที่ผสมกับแมงป่องที่มันดูเหมือนหน้าเหมือนปูหรือเปล่าแต่มันก็คือเห็นไหมมันมีกีแบบคล้ายๆแบบกีแมงป่องก็อย่างนี้นี่แต่ไม่ว่ายังไงน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคดูดิครับมันกินสตอร์มทรูเปอร์ไปกี่ตัวเนี่ยเราน่าจะตกที่รังมาเลยเนี่ยมีความรู้สึกช่วยผมหน่อยต้องช่วยด้วยเหรอยังสองคนนี้เนี่ยไม่แปลกใจที่เข้ากันได้ขอบใจเสียคงจะผิดหวังถ้าฉันปล่อยให้นายตายอยู่ในทะเลทรายเขาก็รู้ตัวด้วยนะในที่สุดก็ถึงโอเอซิสสักทีสแปมโมนี่คิดว่านายจะล่อมาใช้ตัวหนึ่งได้ไหมลองดูก็ไม่เสียหายเติมเลือดก่อนแล้วก็ด้วยความที่เราปลอดภัยแล้วโอเอซิสตอนนี้เรามีพลังที่จะข้ามไปได้แล้วขอให้เจไดคุ้มครองเรานี่เป็นเสียงของพิลกริมที่มาก่อนหน้านี้นะฮะตั้งแคมป์ที่นี่มันเป็นเอ็กโคมันไม่ใช่จุดเซฟเวเดอร์สงสัยเหมือนกันว่ามันกินอะไรแกกินอะไรวะเจ้าสัตว์ร้ายลองดูฮะน่ารักกลมหน้าให้ด้วยได้ฟิลไดโนเสาร์เลยครับแบบนั้นละเพื่อนยากอยากให้ช่วยไหม Thank you. ขอบคุณทุกคนแกล้งอะไรวะทุกฟัดแต่ฉันจัดการเองได้นะชอบ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 ยืนมือเลยมาแล้ววะครับเขียนบทมาดีฮะงอกอดกันเนี่ยไปกันเพลงหน้าตาตัวละครบทพูดโอเคเลยฮะผมสัมผัสได้ว่าฐานอยู่ไกลไหมถ้ามีเพื่อนใหม่ก็ไม่ไกลและตอนนี้เรามีเวลาได้คุยกันแล้วไม่ล้อเล่นนะหลายปีเลยคงไปเห็นมันทั้งกาแล็กซี่แล้วมั้งก็เกือบเป็นไงบ้างเหลือเชื่อเมืองใต้น้ำแห่งคุราทาวผาเพอร์ซายากาแล็กซี่ความทรมานกาแล็กซี่ก็ยังมีความสวยงามเจอพวกเอ็มพายบ้างไหมเจอช่วงเวลามืดมนแบบนี้ฉันช่วยพวกเขาที่ทำได้ดีใจที่เธอไม่เป็นไรนายก็ด้วยไม่ว่าฉันไปที่ไหนนายไม่เคยอยู่ห่างไกลจากความคิดฉันโอ้คนรู้ผมไม่เคยเห็นพายุแบบนั้นมันยากที่จะบอกว่ามันอยู่แบบนี้มานานแล้วปลดใจรอคำตอบไม่ไหวฉันก็คิดแบบนั้นไม่ตอนเอ็กเซ็คนายไม่ยอมมาหาเซียมาหลายปีทำไมถึงมาตอนนี้ผมอยากให้เธอช่วยเราต้องหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ The Order น่าสนใจนายยังโกรธเราที่ทิ้งไปหรือเปล่าผมไม่รู้จะโกรธทำไมมารีเราทั้งหมดไปตามทางของตัวเองฉันเข้าใจนะแต่เรามีเหตุผลของเราเพื่อนสเปอร์เมลไปเร็วกว่านี้ได้ไหมไปสั่งวิ่งได้เป็นไดโนเสาร์เหมือนอูดผสมขายาวอูดผสมยีราฟก็ได้ครับเพราะว่าอยู่กลางทะเลทรายแล้วแล้วก็ได้ความขายาวจากยีราฟเราต้องรีบแล้วเร็วกว่านี้พายุทรายเหรอเฮ้ยเอ็มพายมันมาทางนั้นอะแล้วมันกำลังไปทางฐานของซีเรียด้วยโอ้เชิดจะพายุทรายอีกครับโอ้โหหุ่นวอล์กเกอร์เออไม่ดีแล้วเขากะจะขยายเยอะฟากต้องรีบแล้วสปาเมลกลัวน่ะมันกำลังขัดขืนผมช้าหน่อยโอ้ shit เฮ้ยน้องอย่าเป็นไรจากนี้อะไรก็ได้ครับแต่ขอเฟรมไม่ดรอปผมขอบคุณมากอ่ะมันกำลังดีเลยตายเวรแล้วMarin. Marin. Marin. อย่าแล้วไหนวะ Marin. Can you hear me? ได้ยินผมไหม Marin. Marin. ฉันไม่เห็นนาย BD. ฉันไม่เห็นเธอสิ BD เกาะหลังมาอยู่ Cal. ได้ยินฉันไหม This way. ทางนี้ Marin. We're coming. มาแล้วมาแล้ว You're all right. คุ
ณโอเคนะตอนนี้ยังโอเคทางนี้เร็วเข้าทำไงต่อจะต้องไปเรื่อยๆขอบใจด้วยความพลังพลังซ่อมของนางเห็นเมื่อไหร่ก็อิจฉาตลอดเลยเร็วแค่อยากได้บ้างเป็นเจไดมันทำได้แค่ผลักกระดานแล้วก็ดึงบ้าเอ้ยระวังแล้วก็อาจจะมีแบบอะไรนะควบคุมจิตใจใช่ไหมแทบไม่ได้ใช้ไอ้เจไดภาษาอะไรเนี่ยนายโอเคนะได้อะนะเธอโอเคอยู่เราต้องหาที่หลบภัยก่อนสแปมเมลยังหนีไปทางไหนอะไม่สำคัญแล้วหาเลยใช่ครับหาที่หลบซ้ายก่อนลูกทางนี้ครับขอทีมอพยพเดี๋ยวนี้พี่กัดฉันอยู่ที่ไหนอ่ะมองไม่เห็นมือตัวเองเลยขอย่ำสัญญาณนายขาดหายพากันมาซวยในที่สุดเจอที่หลบแล้วใครก็ตามที่สร้างเจ้านี่น่าจะรู้แพทเทิร์นของตัวพายุไปอย่างดีน่าประทับใจใครจะไปสนน่ะมันไม่อยู่แล้วคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหน่วยนี้บ้างดูจากรอยตัดของรอยฟันแล้วมันน่าจะโดนฟันมาฮะปูเททรายไงกลางทะเลทรายเนี่ยนะจับไปเฮ้ยแกเป็นคนมาที่นี่มันจะฆ่าเราทั้งหมดไปไหนพวกมันหนีวะถามจริงเฮ้ยแคลช่วยหน่อยไอ้วอล์กเกอร์พระเจ้าหุ่นก้อง ATST ว่ะเกือบโดนมิสไซล์นะฮะโอ้ยระเบิดฮ่าเย็นไว้เย็นไว้สองลูกแล้วเพื่อนแล้วไม่ได้เติมเลือดแล้วใครใช้ยาผมนี่แหละมือลั่นโดนเอาวะซ้ายซ้ายซ้ายมันอยู่ขอบแมปด้วยประเด็นไฟฟ้ารัวๆเลยว่ามันนิดเดียวเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวจะดึงขึ้นไปใช่แบบนั้นมานี่แล้วก็กลายเป็นของเราใช่ไหมโอเคโอ้ยบีดีเอ้ยว้าวอย่างปลื้มครับเป็นช่วงเวลาที่ผมปลื้มมากของเกมนี้เลยได้ยินไหมเป็นไปไม่ได้สเปรย์แมวน่าจะเจอที่หลบภัยแล้วทางนี้ถ้ำนี่สเปรย์แมวช่วยเราไว้งั้นก็ให้อภัยเขาด้วยนะที่เขาทิ้งเราเห็นด้วยเขาเหมือนเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ที่นี่เนาะเขาน่าจะรู้แหละตามสัญชาตญาณสัตว์อะไรอย่างนี้โอเคเอาละShould be set for the night. น่าจะพอสำหรับคืนนี้ Sit. นั่งสิ Tell me what adventures you've had. ล่าสุดฟังการผจญภัยที่นายกับบีดีได้บังเอิญไปเจอตั้งแต่ที่เราได้เจอกันล่าสุด Same as always. ก็เหมือนทุกครั้งนั่นแหละ Fighting the Empire. ต่อสู้พวกเอ็มไพร์ช่วยเท่าที่ช่วยได้ Not staying in one place too long. ไม่อยู่ที่เดียวนานเกินไป And แล้วก็I think we might have found something special. เราอาจจะเจออะไรที่พิเศษเขาให้แล้ว A place where the empire can't find us. ที่ empire หาเราไม่เจอ But that it would mean leaving the fight. มันอาจจะหมายถึงการทิ้งการต่อสู้ The fight. และการสู้คือทั้งหมดที่ผมรู้จัก Cal. Look into the fire. มองเข้าไปที่ไฟ It will warm you. น่าจะอบอุ่น Keep you company.ทำให้นายห่างจากความมืดคืนที่เดียวได้ใช่ไหมแต่ไร้การตรวจจับมันจะกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้าจนเหลือเพียงแค่ฝุ่นธุลีแต่ในค่ำคืนอันเหน็บหนาวดังคืนนี้ไฟอันอบอุ่นนั้นสมบูรณ์แบบAnd the company is not so bad either. และเพื่อนร่วมทางก็ไม่เลวร้ายเช่นกันด้วย I missed you, Marin. ผมคิดถึงคุณ Marin. And I you.
ฉันก็เหมือนกันI had to leave. ฉันต้องออกมาครับ In order to see the galaxy. เพื่อจะมองเห็นกาแล็กซีในแบบที่ตัวเองอยากเจอ What'd you find? แล้วเจออะไรบ้าง Myself. ตัวเอง Reflected in all the places. สะท้อนไปยังทุกพื้นที่และผู้คนที่ฉันบังเอิญเจอ Dathomir will always be my. ดาโทเมียจะเป็นดั่งบ้านเสมอ It does not need to define. แต่มันก็ไม่ได้กำหนดตัวฉันบทดีมากครับผมไม่เคยเข้าใจว่าทำไมคุณถึงทิ้งไปแต่ sitting here now การได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้ว It's clear you made the right choice ได้ชัดแล้วว่าคุณเลือกถูกทางแล้วบทดีว่ะชอบเป็นโมเมนต์ที่ผมชอบที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นเกมนี้มาต้องรอดูไปอีกครับว่ามีบทแบบนี้อีกบ้างไหมส่วนตัวชอบอะไรแบบนี้นะมันเหมือนเราได้แบบจากกันไปช่วงนึงแล้วกลับมาอะไรเงี้ยแล้วมาย้อนว่าเราเป็นคู่กันจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่สักแต่ว่าจะเกิดมาคู่กันอะแต่มันเป็นการพิสูจน์ว่าเรานั้นขาดกันไม่ได้หรือว่าตลอดเวลาที่เราห่างกันเฮ้ยอย่าบอกหายไปไม่เอานะผมไม่โอวะผมเห็นได้ชัดเลยว่าเคมีตรงกันแค่ไหนแล้วบทเขียนมาดีด้วยแล้วเกมก็หักหลังป่ะอ๋อยังนะคือว่าเกมจะหักหลังนายมองพลาดอ่ะฮะ Morning อรุณสวัสดิ์ The weather has cleared สภาพอากาศชัดเจนแล้วสภาพอากาศเคลียร์แล้วคือมันปลอดโล่งแล้วเออเฮ้ย Let's go ไปเถอะเนี่ยโมเมนต์เมื่อกี้น่าจะแบบจูบแล้วอะไรแล้วใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้ไม่ซึ่งผมก็ไม่ได้มองหาจุดนั้นผมมองว่ามันแบบมันต้องมีเหตุผลมากพอหรือมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราซึ้งอะไรเงี้ยไม่ต้องจูบกันก็ได้ครับแค่บทพูดบางบทก็พอแล้วซึ่งเมื่อกี้ทั้งเสียงเพลงทั้งบททั้งน้ำเสียงคือมันดูแบบว้าวมากเลยอะขยายจักรวาลต่อไปได้ยาวๆนะครับซีรีส์ Star Wars Jedi แล้วก็ตามด้วยชื่อภาค Wow We survived our first storm together. เราจากพายุ Yes. รอบแรกไปแล้วด้วยกัน I'm glad we got to see each other again. ผมดีใจที่เราได้เจอกันอีกนะ How long are you staying on Jeddah? คุณจะอยู่ที่เจดดาห์อีกนานแค่ไหนไม่รู้ดิแต่ฉันตื่นเต้นที่ได้เจอกรีซเขาเป็นไงบ้างอ่ะ Not bad. ก็ไม่เลวเขาเปิดร้านอาหารชื่อไพลูนซาลูนนี่แหละเขาตั้งชื่อมันหลังจากที่ทวดเขาจากไปแล้วไม่มีอะไรสำคัญไปกว่ากรีซมากกว่าครอบครัวแล้วใช่กรีซดูแลครอบครัวมากสัมผัสได้ผมชอบนะเมื่อกี้ชอบมากแบบว่ามันสังเกตเห็นถึงการแยกกันไปในแบบที่อาจจะแบบระหว่างแยกกันอ่ะก็ดูเหมือนต่างฝ่ายต่างเอ๊ะก็ยังสงสัยว่าแจกทำไมต้องจากกันด้วยทั้งที่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรบาดหมางร้ายแรงขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าถึงเวลาต้องไปก็คือไปเลยแล้วตอนนั้นยังให้คำตอบไม่ได้แต่รู้ว่าต้องไปก็ไปก็ตามทางใครทางมันแต่พอบังเอิญว่ามีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่แหละกลับมาเจอกันอีกครั้งก็พบว่าต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันนะครับไม่มีการงองแงดราม่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบทิ้งผมไปทำไมนั่นนู่นนี่เปล่าอีกฝ่ายหนึ่งมองว่าเออก็เธอเลือกถูกแล้วแหละที่จากไปแบบนั้นเพราะเธอได้มองเห็นโลกในแบบของตัวเองกันอะไรเงี้ยเหมือนไปใช้ชีวิตแบบของตัวเองดูประมาณนี้เพราะว่ามุมมองที่เรามองด้วยกันกับมุมมองที่เราต่างมองอาจจะเป็นสถานที่เดียวกันนะแต่มาคนเดียวกับมาพร้อมกัน2คน3คนเงี้ยมันได้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็พบว่าเรียนรู้แล้วแล้วเหมือนตอนนั้นคิดไม่ออกมาคิดออกหลังจากที่เราจากกันอ่ะพอเราห่างกันแล้วมันรู้สึกว่าเออว่ะอะไรอย่างเงี้ยได้มาเรียนรู้อะไรแล้วพอมาเจอกันอีกครั้งก็มาแชร์ประสบการณ์กันว่าจากกันไปเนี่ยเราคิดถึงกันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พบว่าสองคนได้คิดถึงกันตลอดเวลาเลยอะไรอย่างงี้อุ้ยขนลุกผมขอพูดถึงตรงนี้หน่อยผมชอบอะไรอย่างงี้ไม่ต้องจูบไม่ต้องมีทรงมีเซ็กอะไรครับอันนี้ใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมานะแค่บทพูดมันก็แบบมองข้ามเรื่องเซ็กเลยจริงจังโมเมนต์เมื่อกี้คือคิดไปถึงนู่นเลยนะใครจะคิดอย่างนั้นก็ไม่เลยก็ไม่ผิดอ่ะจูบเลยอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นใช่ไหมผมกลับไม่มีความรู้สึกนั้นเลยอะไรอย่างงี้ผมกลับมาเชียร์ให้เขาแบบในประโยคเมื่อกี้สะท้อนเขาบอกว่าเขาสะท้อนทุกอย่างในแบบที่ตัวเองอยากเป็นประโยคที่ผมชอบมากแล้วทำไมนางปล่อยฉันทิ้งร้างไว้แบบนั้นแล้วฉันจะต้องขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยอันนี้โอเคกลับไปที่เกมครับผมกินใจมากเมื่อกี้มัน
ือเหมือนแบบเกมมาถึงตรงนี้แล้วแต่สมองผมอะยังอยู่ตรงช็อตเมื่อกี้เลยเสียดายมันสั้นไปหน่อยเนาะน่าจะเปิดใจกันนะก่อนนี้เหมือนเกมไม่ได้เน้นตรงนั้นอะแต่ให้เห็นอย่างน้อยใส่เข้ามาก็ดีแล้วครับตัวละครที่ได้มีชีวิตถึงแล้วใช่ไหมเฮ้ยมีดีใจด้วยหุ่นบ้าเลยดิฮัลโหลมาสวัสดีเพื่อนยากรู้สึกดีที่ได้เจอนายเฮ้ยเอโนะคอร์ดาวาเหรอ Master Cordova อาจารย์คอร์ดาวา It's an honor เป็นเกียรติมากครับ I never thought I'd meet ผมไม่คิดว่าจะได้เจอคุณอีก The honor is mine, Cal เป็นเกียรติเหมือนกันครับ Sears told me everything ซีเรียเล่าให้ฉันฟังทุกอย่าง You have demonstrated นายได้แสดงความกล้าหาญและปัญญาอันยิ่งใหญ่ในการเผชิญหน้ากับอันตรายมากมายYou chose well. นายเลือกได้ดี Well, I wouldn't go that far. เป็นฉันคงไปได้ไม่ไกลขนาดนั้น The Empire has claimed the ruins. Empire ได้ยึดที่นี่ไปแล้วคุณจะต้องหาจุดนัดพบที่ใหม่โชคไม่ดีแต่อย่างน้อยพายุก็ปกปิดรอยเท้าเราไว้ Come let me escort you inside. ให้ฉันพานายเข้าข้างในก่อนอาจารย์โคโดวาที่เราเห็นเป็นโฮโลแกรมในภาคที่แล้วต้องไปต่อให้จบละแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเอาภาคนี้จบอาจารย์โคโดวาอาจารย์เจอเซฟโฟบ้างไหมมีเพียงแค่รอยที่จางหายระหว่างเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ที่ไม่รู้จักขอโทษด้วยนะครับอย่างว่าแหละสุดท้ายแล้วความผิดพลาดนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันได้ออกตามหาเจไดสเวเวอร์ผู้ไปตามหาเจไดผู้รอดชีวิตเจไดคนอื่นการค้นหานั้นทำให้ฉันกลับไปยังรังเก่าของลูกศิษย์ฉันเป็นไงบ้างล่ะครับฟังดูไม่ดีนะผมเจอซากนิดหน่อยแต่ผมยังหายใจงั้นฉันก็ดีใจด้วยฉันได้ยินข่าวเรื่องก่อการร้ายเจไดที่ดาวคอรัสแคนไม่นานนี้นายเป็นคอรัสแคนมาเหรอคอรัสแคนก็ดาวต้นเกมเลยครับที่ดาวโดนจับเป็นนักโทษยานแมนติสดูดีขึ้นทุกวันนะเนี่ยต้องไปดูอีกคนหนึ่งด้วยจะมาไหมครับโทษทีครับ This is well hidden. Yes. ฐานนี้ซ่อนตัวได้ดีนะใช่ Empire ภาคหลังมันเติบโตขึ้นทุกวันพวกมันจะเข้มแข็งแกร่งเกินไปที่จะมาสู้โดยตรงแต่เราก็ทำเท่าที่ดีเท่าที่ทำได้นะลิ้นพันขออภัย It is critical, of course, that our มันถือว่าวิกฤตเลยก็ได้แต่ฐานของเราก็ยังคงเป็นความลับอยู่ทำงานกันแบบไหนครับไปถามซีเรียเองดีกว่าไหมตอนนี้มิเรียกับฉันอยากจะทักทายเพื่อนใหม่ของเราหน่อยน่านทะเลทรายเป็นไงบ้างเยือกเย็นพายุเข้าหนักอิมพีเรียลเต็มไปหมดไม่ใช่สภาพอากาศที่ฉันเดาไว้ฮะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนทุกวันนั่นแหละสภาพอากาศพายุมันมาจากไหนถ้ำผ่านทางตลาดเก่าเพื่อนสปาเมลของเราช่วยไว้นิสัยหาเพื่อนใหม่ของเธอช่วยเราได้ตลอดเลยนะฉันพยายามการตลอดมากกว่าฉันบังเอิญเจอการสื่อสารของ Imperial ชื่อเสียงของนายก็เติบโตเหมือนกันมีเสียงความกลัวในเสียงพวกเขาไหมก็ประมาณนึงดีรู้สึกไงบ้างล่ะดีขึ้นชาที่เธอทำให้มันวิเศษมากเอาไว้ซ้อมสินะเอาชุดกราสตอมทูเปอร์มาห้อยโอเคเราต้องไปหาซีเรียเนาะตอนนั้นเขาจะทักทายเพื่อนใหม่ซีเรียอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่แต่ก็ถือว่าปกปิดได้อย่างดีนะครับหรืออะไรนะเวลฮิดเดนอะซ่อนตัวได้ดีนะGreece must be in the kitchen. Greece ต้องอยู่ในห้องครัวนะ We'll meet up with him later. ไว้ไปเจอเขาทีหลัง I'll need to find a different way. ผมต้องใช้ทางอื่นแล้วหรือ Master Cordova and I will wait for you. Cordova กับฉันจะรอ Greece เอง Go speak with Sir. ไปคุยกับ Sir ซะแล้ว Syria อยู่ไหนก็พวกคุณพาผมออกมาทางนั้นWhat?
้าวห้องเมื่อกี้นี่นะแต่มันเปิดประตูไม่ได้เอ้ยบีดีใช่ประตูมันเปิดไม่ได้แล้วทั้งที่มันก็มาตรงนี้นะเนี่ยไม่มีครับปกติคนเมาส์กลางเพื่อสำรวจใช่ไหมไม่ใช่เมาส์กลางสิอะไรนะกลุ่มไลท์สติกอะ R3 นะครับจ้ำตัวลูกปิ้งเข้าไปทางนี้พอจะมาใช้เขาก็บอกให้เราใช้ทางจะต้องขึ้นข้างบนบางที GPS ก็เชื่อไม่ได้วงเล็บเลยวิดีในมีคำใบ้ไหมเป็นเหมือนฐานทัพอ่ะมันไม่น่าจะมีแบบอะไรอย่างนี้ให้เราเล่นเนาะหรือว่าลิฟต์ตรงนี้มันน่าจะเป็นฟีลลิ่งแบบเหมือนให้เราได้มาผ่อนคลายมากกว่าแต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยลิฟต์ที่เราขึ้นลงมานะอาจารย์ก็จะรอพบไปไม่เป็นเลยครับคือสุดท้ายแล้วเกมก็จะบอกให้เราไปห้องเมื่อกี้แหละแต่มันเปิดไม่ออกและลิฟต์ตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้ No lift platform here ที่นี่ไม่มีลิฟต์แพลตฟอร์มจะว่ากระโดดไต่ขึ้นก็ไม่เต็มปากครับก็ในความรู้สึกอ่ะคือเราเห็นแล้วเราก็ต้องรู้สึกเลยใช่ไหมว่าต้องมาทางนี้เนาะมันทำทางไว้สักขนาดนี้เนี่ยไปไม่เป็นเลยแดกนะเดี๋ยวตัดคลิปเลยกันเนาะผมจะหาทางเองนะโอเคครับผมเจอแล้วลูกแก้วตรงนั้นเมื่อกี้ใช้สกิลนี่ฮะดูนะนี่ปกติมาอยู่ตรงนี้ครับสลับเหมือนเป็นการบอกว่าแล้วแบบพอกดตัดคลิปปุ๊บเจอทางไปปั๊บเลยเนี่ยผมก็เลยลองกดอะไรมั่วๆดูเมื่อไปเจอลูกแก้วตัวนี้แล้วเราก็แค่ใช้พลังพุชนะครับเพื่อสลับประตูแค่นี้เองให้ตายสิแค่นี้ก็เป็นฮอนเซอร์ซิเลีย miss you so much just keep trying พยายามต่อไปมันเหมือนกับ Brother Armes ที่จะทำลายสัญญานั่นนะ Cal Kestis Welcome to Jeddah. ขอต้อนรับสู่เจดดาห์ I knew the storm wouldn't deter you. ฉันรู้ว่าพายุคงจะกะขวางนายไม่ได้ Rebuilding the temple archives. คุณสร้างวิหารอาคายขึ้นมาใหม่ We're trying. เราพยายามและ As long as this knowledge remains. ตราบที่ความรู้ยังคงอยู่ The legacy of the Jedi. มรดกของเจดดาห์ survives. จะรอดต่อไปดูภาษาเขาสิมันเหลือเชื่อBut something tells me. แต่บางอย่างบอกผมว่ามันมีมากกว่าแค่พวกหนังสือฮอโลนี่Yes. Shy. We're a part of a network. เราเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Known as the Hidden Path. รู้จักกันในนาม Hidden Path. We provide safe passage. เราจัดหาทางที่ปลอดภัยให้กับและตัวตนใหม่ให้กับใครก็ตามที่อยากจะหลบหนีอยู่ Empire. Under the Empire, like. ที่ถูกล่าโดย Empire. Like Jedi survivors. อย่างเช่นพวก Jedi survivors. เหลือเพียงน้อยนิดแล้ว But yes. แต่ใช่ And Force sensitives. และพลัง Force ให้กับพวกที่ช่วยเหลือพวกเขาด้วย What do you tell me? ทำไมถึงไม่บอกผมYou never asked. ก็แกไม่เคยถาม Besides, อีกอย่าง I hear you've been busy. ฉันได้ยินว่านายเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการเป็นข้าหัวสูงสุดของ Empire. I wanted to prove to the galaxy. ผมก็อยากพิสูจน์ว่าให้ Galaxy ได้เห็นว่า Empire นั้นมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับ That you can resist. ซึ่งคุณก็ขัดขืนต่อมันได้สามารถต่อสู้กับมันกลับได้หากมันคิดจะขัดขืนกลับมาอีกทีแล้วก็ให้พวกมันฟังแต่โฆษณาชวนเชื่อบ้าบอเลยนั่น
chose a hard path. นายเลือกทางที่ยากเย็นและมันก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรขณะที่ Empire เอาแต่จับจ้องไปที่นายเราก็เริ่มสร้างเครือข่ายได้ตามหาพันธมิตรและช่วยชีวิตตอนคุณไม่อยู่ผมคิดว่าคุณยอมแพ้ซะแล้วผมคิดผิดแคลนายแค่เด็กตอนที่พวกเขาส่งนายออกไปสู่สงครามนะนายก็รู้ว่าตอนนั้นตอนที่ฉันเหรอเจไดเป็นมากกว่าอาวุธในตอนนั้นแต่เราทั้งคู่ต่างมีบทบาทที่ต้องเล่นในการดิ้นรนนี้เพราะงี้คุณเลยอยู่ตรงนี้สินะซีเรียให้ตายสิพอกันได้แล้วสองคนนั่นน่ะเอ้เซียจะบอกว่านี่อาจจะไม่ได้เป็นบุคลิกส่วนตัวขนาดนั้นแต่มันน่าขนลุกฮะดีใจที่ได้เจอนายด้วยคริสวัสดีบีดีโอเคโอเคใช้เวลาในทะเลทรายเป็นยังไงบ้างพายุปกปิดรอยเท้าเราแต่พวกเอ็มพายก็ทำลายสปีดเดอร์ของคุณไปคำไปลำหนึ่งเป็นราคาที่เล็กมากเลยนะถ้าทุกคนปลอดภัยและนี่ใครนี่คือโบลคุอาคุเนะเขาเป็นเพื่อนดีใจที่ได้เจอคุณสักทีไอซ่าขยะเนี่ยเหรอเฮ้เราลงเรือเดียวกันแล้วฮะใช่เอาละลงอะไรหอบทุกคนมาที่เจดาและออกตามหาดาวที่สูญหายเทนเนลอร์เคยได้ยินบ้างไหมอยู่อีกฝากหนึ่งของเนบูล่าชื่อว่าโคบอลอบิสห้องเก็บข้อมูลเราอยู่ห่างไกลเกินกว่าคำว่าเศษแต่ฉันมั่นใจว่าอาจารย์โคดาวาจะรู้ทางนี้ปัญหาคือเรายังไม่รู้เลยว่าที่นั่นมันต้องไปตามหาที่ไหนฉันรู้แล้วว่ามันฟังดูง่ายเกินไปเขาชื่อดากันเกราเขาเคยเป็นเจไดด้วยเขานำฝูงกองทัพเรเดอร์มันมีวิหารเก่าที่นั่นดาแกนตั้งใจจะเอามันคืนวิหารเจไดที่อยู่เกินเอื้อมของเอ็มพายซึ่งหมายความว่ามันอาจจะมีข้อมูลที่เราอาจจะไม่ได้เข้าถึงที่เอ็มพายฉันเชื่อว่ามันมีนะอ๋อหรือเธอใจดีเกินไปบีดีพวกคุณก็พูดกันไวผมจะเริ่มจากข่าวร้ายก่อนไอ้หมอนี่รู้จักเด็กเป็นอย่างดีผมไม่เจอข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับโคบอลอวิสเลยอย่างไรซะผมมาเจอ2อันที่เกี่ยวข้องกับดาแกนเกราเขาหนีไปที่โคโบลและบันทึกบอกว่าเขาได้แวะไปที่แลบบนดวงจันทร์ด้วยเราจะดูเขาถ้าเจออะไรนำมันมาให้ฉันผมดีใจที่ได้รับที่ได้ช่วยเหลือคุณขอบคุณทั้งสองคนเลยยินดีครับฉันหวังว่านายจะเจอกับสิ่งที่นายตามหานะขอให้พลังอยู่กับท่านเช่นกันป่ะเบาะแสมาแล้วท่ามกลางเหล่าอาจารย์ Among the Master วอลก็ได้อะเอ้ยตรงนี้เหมือนมีสองผ่านฉันจะพานายกลับไปหย่าญาตินี่นะจะไม่มากับเราไปไม่ได้ดีแล้วไปด้วยกันตลอดมันจะดูแบบความคิดถึงมันจะหายแย่ๆกันบ้างต่างคนต่างใช้ชีวิตนี่แหละมาเจอกันบ้างเป็นบางเวลามันจะดูอินกว่าครับถ้าพูดในเชิงถ้าพูดถึงในเชิงสื่อนะให้มันมีความคิดถึงกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันจะอินถ้าตัวติดกันเป็นปาท่องโกมันจะแบบมองว่ามันหลายเรื่องแล้วอ่ะแบบนี้แหละดีแล้วเฮ้ยเคลเดี๋ยวก่อน I've had this since I started freelancing ฉันได้เจ้าหนี้มาตั้งแต่เริ่มเป็นฟรีแลนซ์มันช่วยฉันในสถานการณ์เลวร้ายมากและฉันคิดว่ามันน่าจะทำไปด้วยกันกับนายเฮ้ยปืนเหรอ Aaron right เมอร์ลินใช่ไหม I could get another one if you think you mightผมอาจจะให้อีกกระบอกก็ได้นะถ้าคุณอยากได้อะไม่ต้องหรอกเธอเก่งโอเคปืนอาจารย์ผมไม่จะคุ้นเคยกับปืนกระบอกแบบนี้ครั้งหนึ่งนายเคยบอกว่ามันไม่ใช่อาวุธที่นายจะทำให้ที่มันจะทำให้นายเป็นเจไดได้นะมันคือเราต่อกรกับกาแล็กซี่นะครับเราต้องหาทุกข้อได้เปรียบที่จะจัดการกับเอ็มพายได้ Thanks Bo ขอบใจโบดี้ปืนปืนไม่รู้อ่ะมันสร้างความแปลกใหม่ให้กับการเป็นเจไดดิเอาละฉันจะมาสอนนายใช้ดีกว่าปืนสายใหม่เหรอ Blaster Stand แคลสามารถใช้ Blaster Stand ได้แล้วนะครับสามารถที่ทำให้เราใช้
ระยะไกลได้เป็นปืนที่อัปเกรดได้ด้วยสตอร์มทรูเปอร์ตัวจริงจะไม่อยู่นิ่งให้เรายิงนะต้องเริ่มสักอย่างหนึ่งกด Y สามารถชาร์จยิงได้ด้วยครับซึ่งจะมีกระสุนอยู่ไม่เหลือหนีเจได้เฮ้ยถามจริงถ้ากระสุนหมดอ่ะฉันไม่ได้ทำงานให้ซีเรียนะกระสุนหมดต้องเติมกระสุนในการโจมตีศัตรูด้วยดาบเซเบอร์ขณะที่อยู่ใน Blaster Stand เหมือนเกมบังคับให้เราใช้ดาบเพื่อเติมกระสุนครับใครไม่ชอบ Stormtrooper แล้วใครชอบบ้างดูจากท่าตีแล้วดูจากหมั่นไส้หมั่นเคี้ยวพวก Stormtrooper แบบจัดๆน่ะชาร์จยิงใช้2แถบนะครับคิดว่านายพอทำได้แหละแคลว้าวโคตรเท่แต่ผมยังรู้สึกว่าชอบดาบคู่อยู่ดีแต่แค่ของใหม่มาก็ต้องใช้ power จะค่อนข้างต่ำสปีดค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าแนวเขาจะเน้นระยะไกลแล้วก็ defense เยอะกว่าสายเนี่ยนะฮะเอาไปใช้ก่อนแล้วกันช่วงนึงถ้าไม่โอเคก็กลับไปใช้สายเดิมพูดถึงเรื่องสายยังไม่ได้อัพเวลเลยฮะสกิลพอยต์มี 2-3 แต้มแล้วมั้งSo where we headed first? แล้วเราจะไปไหนก่อนกลับไปโคบอลหรือดวงจันทร์ดีแลบดวงจันทร์น่าสนใจนะ Let's hit the moon laboratory first. ไปแลบดวงจันทร์ก่อนดีกว่าได้ Maybe we can find something that will help us cross the abyss. ที่ช่วยเราข้ามไปอบิสก็ได้ It's nice seeing you again. รู้สึกดีที่ได้เจอคนอีกมิลินเช่นกันแคล Good luck. โชคดี Perhaps I will still be here. บางทีฉันอาจจะอยู่ที่นี่รอนายกลับมา Hope so. ก็หวังว่ากลับมาแล้วที่นี่จะยังอยู่เหมือนเดิมอยู่นะไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วเอ็มพายบุกอะไรอย่างนี้โอเคไปครับ so next let's go to แต่ตอนแรกก็บอกจะไปดวงจันทร์ใช่ไหมคิดไปคิดมาเฮ้ยตรงนี้เฟรมดรอปเว้ยไม่เอาสิอุ้ยทำไมโฮโลแบบดูตึงเฟรมจังเลยที่นี่เป็นโคโบกับโคโบดีกว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วกำลังไปโคโบอ้าวกรีซแกก็ดีแล้วครับที่เขาให้เขามาขับบางทีพวกอังคอไรพวกนั้นก็ไม่เลวร้ายนะนี่นายเรียกเขาว่าไอ้พี่ลึกเหรออะไรเงี้ยเจ้าพี่ลึกเหรอเป็นภาษาศัพท์เฉพาะที่กรีซจะเรียกเราเฉพาะโดยเฉพาะนะครับนั่นตั้งแต่ก่อนหน้าที่ซีเรียจะบอกฉันแล้วว่าพวกเขาช่วยเหลือพวกรีพายแสนยากจนซ่อนตัวจากเอ็มพายนั่นเหรอใช่ทำงานกับกลุ่มที่เรียกว่า Hidden Path เป็นพวกที่เอาจริงอะนะทำให้ครอบครัวอยู่ต่อได้เข้าใจได้รู้สึกดีได้เจอทุกคนอีกครั้งดีจริงๆแหละเอาล่ะคุณโดวาคิดว่าเราจะเจออะไรก็ตามที่จะทำให้เราข้ามไปอบิสได้โดยการตามล่าพวกดาแกนนั่นเหรอใช่นายเคยไปที่นั่นเหรอครั้งหนึ่งเคยเป็นรักลบรากเก่าตอนนี้มันกลายเป็นแค่ซากกองหินแล้วก็พวกเสาหลักที่น่าขนลุกเอาล่ะถึงแล้วมานั่งเก้าอี้มาถือว่าไหวนะเนี่ยโคโบอีกครั้งอาเกียโคโบดาวทะเลทรายใช่ไหมยังดีนะฮะที่ไม่ใช่ดาวที่มันหญ้าเยอะๆน่ะพืชผักเยอะๆอันนั้นเฟรมดรอปนะโอเคเรียบร้อยต้องคุยกับใครไหมเพราะว่าอาจารย์โคโดวาการวิจัยของอาจารย์บอกว่าต้องผ่านทางตะวันออกเพื่อไปยังที่นั่นไปดูกันเขาบอกว่าตอนนี้มีบทสนทนาใหม่เกิดขึ้นที่ไพลอนซาลูนไหนๆก็มาโคโบแล้วเราแวะไพลอนซาลูนหน่อยดีกว่าเผื่อจะเอาพวกแร่อะไรต่างๆที่เราเก็บได้แผ่นดิสอะไรเงี้ยไปใช้ดูนะฮะเผื่อมีอะไรให้แลกน่ะอยากลองเหมือนกันไพลอนซาลูนลองไปดีร้านของจำชื่อไม่ได้เลยฮะเป็นเกียรติที่ได้เจอคุณร้านโดมานะแล้วเจ้าตัวเล็กอะไอ้เจ้าตัวเล็กชื่ออะไรนะลืมไปแล้ว
ไปไหนไม่รู้นะหาไม่เจอน่าจะไปซนน่ะหรือเขาเลี้ยงกบคังคกหรือเปล่าด้วยน่ะเอิ่มๆเลย Take a look around ดูรอบๆได้เลย Ooh, That's a nice one ทรงนั้นก็สวยเสื้อผ้าโคตรเท่เดี๋ยวนะครับเรามี7เพลียวไหลเพลง No ไม่เอาเพลงครับมีทรงผมกับเสื้อนะที่อยากได้ใช่ทรงนี้ก็ไม่เลวแต่6กับ7โคตรแพงเลยครับคือบางฟิลก็เสื้อมัน6 5 4กับ3 See anything you like เห็นอะไรที่ชอบไหมจริงๆอยากได้เสื้อกับกางเกง4กับ3แต่ว่ากางเกงมันก็เริ่มที่4แล้วแต่กางเกงไม่เท่ครับเท่าที่ดู Won't find that anywhere เสื้อนี้โอเคนะถกแขนเสื้อขึ้นด้วยหรือว่าชุด6ก็เท่เลยอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อย่างนี้โอเคชอบใส่แบบง่ายๆนะเสื้อแขนกุด take a look at that. Yes and I'll take it yeah และอีก4เป็นกางเกงซึ่งกางเกงก็แบไม่เวิร์กอ่ะเดี๋ยวเก็บตังค์อีกสักหน่อยเพื่อมาซื้อทรงผมเดี๋ยวเก็บแล้วนะครับถ้ามีโอกาสถ้าไม่มีก็ใส่นี้แหละนี่จะได้เห็นแขนของตัวแคลบ้างให้ความรู้สึกชิวๆนะแล้วก็เกมจะได้ดูชิวลงมั้งไปไปไพลูนดีกว่าใช่ผมจำได้ว่าอยู่ตรงกันข้ามกับร้านโดมาโหลดไปฮะโหลดให้เต็มที่มันจะโอเคนั่งบาร์ได้ด้วยมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับว่ากันว่ามีข่าวคราวเดินทางไปทั่วและหุ่นดีเจรอยจากคอไม่นึกว่านายจะพูดแบบนี้นะเนี่ยพอจะรู้ไหมทำไมพวกเขาอยู่ที่นี่พวกเขาไปปีนเขาเล่นในทางหุบเขาว่ากันว่าไปฟังเสียงพื้นป่าเสียงของพื้นป่ามันมาจากสิ่งมีชีวิตที่จะฆ่านายได้ถ้าคุณตายก็คงจะไม่ได้แวะไปจะลองแวะไปดูผมเองก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับตามหานักดนตรีที่ไปดื่มด่ำบรรยากาศที่นั่นนะครับแล้วก็ดอยของเขา It's good to see you ดีจะได้เจอนายนะมารับเควสเฉยเลยผมต้องลงข้างล่างหรือเปล่าจะไปหาเจ้าหุ่นผู้หญิงตัวนั้นชื่ออะไรนะเฮ้นี่มันห้องพักเราดินะพูดถึงห้องพักใช่3สกิลพอยต์แล้วครับขอดูสายไซเบอร์สิจริงๆอยากอัพสายไซเบอร์แหละแต่มันมีหลายสายมันมีดาบเยอะมันมีอะไรฮะเดี๋ยวสายดาบนั่นดาบนี่แล้วแบบเปลี่ยนไปเรื่อยนะอัพไปไม่ได้ใช้ก็เสียดายแต้มบล็อกแถบเยอะขึ้นล็อกออโต้ผมขออัพสายเซิร์ฟเวอร์ให้เต็มก่อนแล้วกันเนาะก็แถบล็อกเติมเร็วขึ้นนะครับจะได้กันได้เร็วขึ้นเวลาสู้จะได้ต่อเนื่องเนาะแล้วก็อันนี้มี2แต้มหมดพอดีก็จะเป็นกด B ค้างนะครับจะรับการโจมตีแบบอัตโนมัติหลบแบบออโต้เลยใช่แต่จะเปลืองแถบโฟกัสนิดนึงซึ่งตอนนี้ผมอัพสายเซิร์ฟเวอร์เต็มเหนียวแล้วฮะที่เหลือก็ไปว่ากันหน้างานแล้วแหละว่าจะจริงๆผมเน้นสายดาบคู่มา2แต้มแล้วเนาะก็คงจะเป็นดาบคู่นี่แหละเป็นตัวเมนแล้วส่วนตัวรองเนี่ยก็ต้องว่ากันหน้างานเป็นดับเบิลเบลดเป็นดาบปืนแล้วก็อีกสายหนึ่งสุดท้ายที่ยังล็อกอยู่ต้องไล่ดูอีกทีนะแต่หลักๆจะเป็นดาบคู่นะเป็นตัวหลักรองนี่คือเอาไว้เปลี่ยนตามสถานการณ์นะฮะก่อนจะไปถึงตรงนั้นเข้าทางนี้ก็ได้หรอก็เข้าออกได้2ทางนะครับแต่ก็นั่นล่ะร้านแผ่นดิสดาต้าดิสเอาไปแลกอยากจะมาไปแลกดูหน่อยอยู่ไหนเนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างนะถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่ชั้นล่างก็ชั้นบนแหละจากคำพูดเขาอันนี้มันห้องครัวแล้วจะต้องขึ้นชั้นบนแล้ว Hey Cal good to see you good to see you you too
งานของบาร์เทนเดอร์ไม่รู้จบแต่ถ้าขึ้นชั้นบนก็เป็นทางออกเขาบอกเขาจะอยู่ส่วนไหนของนั่นสิว่าจะแวะมาหาเขาซะหน่อยข่าวลือนั้นรับเควสทางโอเพนผ่าข่าวลืออีกแล้วเลเจนด์เมอร์เชนจะหน้าตาแบบนี้ปิดข่าวลือออกนะข่าวลือคือเควสเสริมแหละเราขอไปดูร้านอีกร้านหนึ่งก่อนนี่คือเมอร์ชันนะครับร้านโดมาเอ๊แล้วร้านนางอยู่ไหนนั่นลงมาใช่ผมไม่รู้ว่านางนางบอกว่านางจะอยู่แถวๆซาลูนนี่แหละอะไรเงี้ยฮะเอาเถอะไว้เดี๋ยวค่อยแวะมานะครับหรือถ้าใครทราบก็คอมเมนต์บอกได้นะเธอคุณเองเหรอฮะผู้หญิงรู้จักเรา You're the new guy คุณคือเด็กใหม่นี่ใช่ไหม Sorry I missed โทษนะเมื่อกี้ว่าไงนะ I didn't say anything ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลย All right อ๋อนั่นสิหูฉันอาจจะอื้ออยู่ก็ได้พอดีเมื่อวันก่อนไอ้เสียงรถรางนั่นมันระเบิดหัวฉันเกือบบินไปด้วยมีตึกอยู่ทางแถวผาเรดแคนยอนรถรางตรงนั้นแหละที่มันระเบิดแล้วเกือบเล่นฉันพวกมันน่าจะปกป้องอะไรที่มีค่าอยู่แต่ฉันจะไม่กลับไปแล้วละมาจะแวะไปดูเชิญเลยและช่วยระวังตัวด้วยหูที่มันแสนอื้อนี่กำลังทำฉันเป็นบ้าแล้วตายเลยไปสำรวจโรงงานนะเริ่มมาอาจจะมีของมีค่าที่นั่นชวนไปฟาร์มอะไรอย่างนี้ก็นะแวะรัวๆไม่เอาน่ะเดี๋ยวเรามุ่งไปเควสหลักเลยแล้วกันนะครับแค่นี้ก็น่าจะดื่มดำเท่าที่ดื่มดำได้แหละถ้ามีโอกาสค่อยมาเก็บ 100% อีกทีนะดูสิใครแต่เรากำลังมาถูกทางใช่ไหมจะต้องไปเอายานพาหนะมานั่งมาวิ่งขึ้นไปอ่ะหรือไม่ก็ไม่ต้องก็ได้เย้ยเย็นไว้สหายเขาลองปืนหน่อยสิ2 3โอ้ย3นัดดับเลย Come on เยอะยังไงเราก็ต้องตีใกล้เพื่อเติมกระสุนดีๆนะฮะไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวไม่ถึงฮะเราว่าเกมกำลังใบ้ให้อยู่ว่าการจะขึ้นไปเนี่ยต้องไปตามทางที่เขาบอกอย่างเดียวเลยเหมือนมันอยู่ว้าวดาบพลังงานนั่นอะไรไม่รู้จักอีกยิงว่าไงช็อตยิงพอเอาฟิลลิ่งได้หมดเวลาแล้วโอ้เต็มนะครับเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะซอมทูเปอร์กับเลเตอร์กำลังตีกันอยู่ครับโอเคนายก็ด้วยมีหลบด้วยป่ะระเบิดรู้สึกไม่ค่อยใช่สไตล์แต่ว่าอย่างตัวแบบเนี้ยยิงเอาก็ได้นะอ๋อ
ช่พอเล่นได้ครับแต่ก็ไม่ได้หวาวขนาดนั้นเรามีรายงานถึงกลุ่มเจไดจะต้องออกไปทำลายออกไปตามหาแล้วก็ฆ่ามันซะแค่เราวิ่งมาตรงนี้เอ๊ะมันจะมาถูกทางพี่ปอกคอมออนปั้มเออโดนเพื่อนตัวเองขอบใจนะช้าเหรอฮะเยอะล็อกจากอีกฝากว้าวเชียวนี่ไงน้องมาถึงที่เลยฮะก็อาจจะต้องยืมน้องซะหน่อยแต่ก่อนยืมน้องเคลียร์มันก่อนเร็วฟรีอย่าถ้ามีน้องอ่ะขึ้นสบายแล้วฮะไม่รู้น้องมาจากไหนเหมือนกันแต่เราถ้าจำไม่ผิดเราเรียกน้องได้ใช่ไหมผมแค่จำไม่ได้ว่าต้องกดปุ่มไหนยังไงเนี่ยแต่ไม่ว่ายังไงมีน้องแล้วป่ะเพราะว่าเขาจะไต่พวกเนินที่มันชันๆได้นะผมเซอร์เวย์ทางที่ดีที่สุดแล้วตามผมมารับทราบคุณเก่งเรื่องการรับคำสั่งเตือนภัยนี่ศัตรูว้าวโคตรเท่เยอะลงแป๊บเข้าไปแล้วจู่โจมย่ามันได้คนละฟิลจริงครับจะสโลว์เวลาเพื่อแต่ไม่เป็นไรมันเท่เยสอยากเห็นท่าของไอตัวดาบปืนกันนะแต่หาจังหวะใช้ไม่ได้ผมไม่ถนัดอ่ะว้าวก็จะมีความวุ่นวายระหว่างสัตว์แถวนี้กับพวกสตอมกับพวกเรดเดอร์อะไรเงี้ยก็จะดูเหมือนแบบว่าพวกเขาก็ขัดแย้งกันอยู่ในตัวธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติอะไรเงี้ยนะเอออันนี้เท่ฮะน้องหายจอดทิ้งไว้แล้วลืมเรียกน้องมาต้องพูดใหม่เซฟเรียกยังไงI want to call Neko. ก็อยากจะเรียกเนโกะต้องรีบวิ่งแล้วไม่สามารถเรียกเนโกะจากตรงนี้ได้นี่ไงเรียกไม่ได้แต่ขี่ได้แล้วคือเราขึ้นมาแล้วใช่ไหมนู่นฮะยิงเข้าไปข้างหลังแต่ว่าแป๊บนึงแถวนี้มีให้แวะเยอะเลยแล้วมันแบบทำไมฉันต้องมาคอยอยู่ลาดตระเวนตรงนี้ด้วยวะเฮ้ยแล้วมันก็เดินติดบักเฮ้ยปืนไฟยิงตายเลยโอเคยิงยิงเร็วอัพไอ้สแกนสิพวกหุ่นไวเปอร์พร็อพดรอยเลยไม่น่าเลยตูเดี๋ยวผมเจอเช็คพอยต์ผมกลับไปเป็นสายเดิมแล้วส่วนตัวไม่ค่อยชินแฮะดาเมจดาบมันเบาเกินอ่ะเลยมันเน้นระยะไกลจริงเลยครับตามชื่อสายปืนนะดาบเอาไว้ใช้เพื่อเติมกระสุนสายเขาได้ไงครับเป็นสายเพลย์เซฟอะไรเงี้ยผมเห็นสะพานที่ยังไม่ได้ดึงลงอ่ะโหตรงนี้แบบว่าเนี่ยมันมีประตูหลายบานเลยที่ต้องยังไม่ได้แวะเข้าไปถ้าวิ่งสำรวจแมปนี้ผมว่าน่าจะเพลินเลยนะผมไปดงไปรถสะพานตรงนั้นก่อนเผื่อจะได้วิ่งนะฮะกลับไปจุดเซฟอะไรเงี้ยเนี่ยน้องนี่โกรธเต็มเลยสามารถยืมขี่ได้ทุกตัวสินะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้แป๊บได้กลับไปเปลี่ยนสายด้วยครับขนาด
ท่าฟันยังแบบคือท่าแรกของการฟันมันจะเป็นจิ้มก่อนอะไรเงี้ยไม่ชินใช่ในขณะที่ท่าอื่นเขาจะเป็นการฟันแบบฟาดปกตินะ More priorite เฮ้ยแร่เพลียวไหลจากหุ่นกู้ซากเลยนะถ้าได้หกเพลียวไหลผมจะไปแร่ทรงผมอะไม่ได้อะไรหรอกมันแบบอยากเปลี่ยนทรงผมแล้วเลยสีอะไรที่นายคิดว่าไลท์เซเบอร์นั้นมันควรจะเป็นพวกเขาชอบใช้สีน้ำเงินหรือเปล่าอาจจะเป็นสีเขียวฉันอดทนกับความโปรแกรมงี่เง่าของแกมากพอนะถูกปากได้ไหมฉันยังคิดอยู่ว่ามันต้องเป็นสีเขียวแน่ๆ จัดแต่ว่าเอ้ยสีไลท์เซเบอร์ก็เป็นประเด็นได้มันควรจะเป็นสีอะไรอะไรเงี้ยใครจะไปดูวะความชอบส่วนตัวปะอีเบสแลมบอกไม่อยากคุยด้วยเลยปวดหัวใครเขียนโปรแกรมแม่มว่าอะไรนี่ประเด็นคือจุดเซฟจุดเซฟอยู่ข้างบนนู่นขึ้นได้อยู่มั้งแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งกลับนะครับทางนี้ทางนี้คิดออกแล้วเรามาก่อนหน้าเสียพี่ไกลๆเนาะแต่ก็ยอมครับเราจะเปลี่ยนสแตนด์ด้วยฮะกลับไปเล่นสายดาบคู่กับ2ปลายเหมือนเดิมดีกว่าง่ายๆง่ายเราต้องเติมเลือดด้วยเบสแลมเลเดอร์กับไอหุ่นแบทเทิลรอยมันก็ยังเถียงกันอยู่คือบางทีก็ไล่แปลพวกบรรยากาศนี่ก็ปั่นดีเหมือนกันนะผ่อนคลายดีเฮ้ยตอนแรกผมนึกว่าต้นไม้โอเคต้องยอมรับว่ามันดาวนี้เป็นเฟรมดรอปบางจุดครับเหมือนถ้าเป็นพื้นที่เปิดอะต้องทำใจนิดนึงนะขออภัยคนดูด้วยนะถ้าเป็นพื้นที่ปิดเต็มที่เลยใช่ผมขี้เกียจลดภาพปรับภาพแล้วเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ไม่อยากจะเล่นระดับยากนะครับมันได้ยินเรื่อง performance มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนตัวแล้วผมก็คอมไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับยังไม่อยากอัพด้วยจะใช้จนกว่าจะพังนะเรื่องคอมมีคนอยากให้ผมอัพหลายคนละมีคนเคยเสนอแบบซื้อนั่นซื้อนี่ให้การ์ดจอให้ด้วยถ้าใครที่ตามช่องผมจะรู้เนาะก็กำลังผมกำลังหมายถึงใครนะแต่ก็นั่นแหละผมปฏิเสธเองนะครับอะไรน่ะมันคือก้อนอะไรนี่ไงตามหาน้องอยู่ดิหรือไม่ต้องแล้ววิ่งเท้าออกก็ได้นะถ้ามันก็ไม่ได้ไกลมากและทางด้านหลังนี้ก็ยังไม่เคยมายังเป็นโพลีกอนอยู่เลยโหลดไม่ทันขวามือตีกันเรียบร้างไม่แปลกที่มันจะโหลดไม่ทันอ่ะมันสารพัดอย่างในโลกอันกว้างใหญ่อุ๊ยเดี๋ยวปัดไปปัดไปมาถูกทางไหมวะพวกรีพับลิกเลยเหล็กเจไดนั่นมันไม่เคยมาเจอฉันเลยที่จะถ้าได้เจอมันเมื่อไหร่ฉันจะเผามันให้เกลี้ยงนี่เอาไว้เป็นช็อตคัทสินะโอเคใกล้ความจริงแล้วฮะใกล้ความจริงมากเฮ้ยว่าไงศัตรูอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการโฟกัสที่ศัตรูก่อน
ข้างบนด้วยเต็มไรเนี่ยโดดหลบด้วยระเบิดอย่าดับห้วยแรงอ่ะตายเลยเอาโยนใส่ตัวเองเดี๋ยวสมชื่อหุ่นบีดีดิมันมีความป้องป้องนี้บ้างก็นะก็ดีเหมือนกันฮะอันนี้รอดไปไหนเอ่ยเดี๋ยวนะไปเซฟก่อนครับ Time to fight. ถึงเวลาสู้แล้วคิดว่าแกคือเจไดไอ้เจ้านี่ยังอยู่เจไดอยู่ได้ยังไงฉันไม่อยากจะล่าตะเวนอีกแล้วไปซะฉันเทียบฝีมือเขาไม่ได้เลยงั้นกูจะไม่จบจะตายซะฉันให้มันหนีไปไม่ได้แป๊บนึงฮะดูข้างบนก่อนอ๋ออันนี้ไว้ขึ้นมาเผื่อว่าข้างบนไม่ตายสินะโอเคนั่นคัมออนเดี๋ยวมันเฟรมดรอปโอ้ยสู้ยากจริงเราต้องปรับภาพลงจริงป่ะเนี่ยครับเนี่ยจริงๆเดี๋ยวมันก็เข้าอาคารผมไม่อยากปรับภาพแล้วอะแต่เฟรมมันดรอปหนักมากเลยนะเออชีวิตแล้วดูนะทำไมมันถึงดรอปแล้วทุกคนจะไม่ตกจะไม่แปลกใจเลยทำไมเฟรมดรอปนะครับผมจัดหนักจัดเต็มเรื่องภาพจริงๆฟีลลิ่งแบบโดยเฉพาะเจ้านี่ฮะมีช่องอีพิกไม่อยากปรับเพราะว่ามันจะมีพวกดีเฟคชั่นสะท้อนด้วยครับถ้าเป็นอีพิกอะถ้าต่ำกว่าอีพิกมันจะไม่มีผมลดโพสต์โพสเซตให้เนาะโพสต์โพสเซตก็จะมีเรื่องของโมชั่นเบลอด้วยลดโพสเซตไหมทางไหนบ้างทางไหนวะทางไหนวะลืมไม่ตายสิความจำปลาทองไม่นะว่าจะไปเซฟตรงนั้นก่อนน่ะอันนี้ทางที่เรากลับอันนั้นคือสะพานที่เราทำลายตรงนู้นนั่นคือวิหารที่เราเข้าไปเราก็ต้องไปทางนี้สะพานนั่นไงใช่ไหมที่ผมพังไปฝั่งนี้ที่สาบานว่าปรับพวกโปรเซสแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกหญ้าด้วยพวกโฟเลจใช่ครับดอกหญ้าอะไรเงี้ยมันธรรมชาติมันเยอะมากผมปรับโฟเลจเป็นไฮด้วยก็ไม่นึกว่ามันจะตึงขนาดนี้นะฮะเมื่อไหร่ที่จะเป็นโลอะดอกไม้ใบหญ้านะนี่ขนาดโลยังสวยเลยฮะสังเกตหญ้าดีๆนะจะน้อยลงว่าแต่ภารกิจอยู่นู่นต้องมาทางนี้แล้วก็ใช่ไม่ว่าดีกว่าผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนี่เวลาวิ่งผมชอบคิดนั่งคิดนี่อ่ะเกี่ยวกับเกมนะคิดว่าแบบนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราหรอก็แง่แหละการกองรัตเวนหายตัวไปตลอดเวลาเลยไร้ร่องรอยด้วยแกกำลังทำให้ฉันกลัวมากกว่าเปิดไม่ออกมาเจอลาตะเวนใหม่อีกเลยเหมือนน่าจะแวะไปได้หลายทางนะเราตายตรงนู้นน่ะเจอของด้วยมาเหมือนให้เราสำรวจโอเคดีระเบิดพร้อมแล้วถอยไปไม่เกิดอะไรเลยนายแกบอกว่านี่มันคือระเบิดชั้นดีไงพยายามจะพังแต่ก็เข้าไปไม่ได้
นี่มีการเขียนบอกเลยว่าต้องวางไว้ตรงไหนนะแต่ก็แข็งแกร่งเกินไปนะประตูระเบิดมันอ่อนแอเกินไปจริงๆผมควรจะไปอีกทางหนึ่งด้วยนะแต่ว่ามาทางนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีนั่นมีนี่ให้เราไล่ดูเยอะเลยเริ่มจากกองลาดตระเวนนี้ก่อนหลังมานี่เลยดีอย่างบนครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะเจอกับอะไรนะมันน่าจะมีทางอ้อมไปยังฝั่งสตอรี่ฝั่งเควสครับนี่ไงอย่างแน่นแล้วมันก็จะทะลุกับไปยังจุดที่เราตายเมื่อกี้เอไปเลยจุดเซฟด้านหลังนั่นกับจุดที่เราตายมาซ้ายก่อนว่าไงดูนั่นสิใหญ่ใครมันยิงรัวใส่หาแป๊บโอ้เต็มเลยเยอะแฮะดับหนึ่งเอายางอีกใจเย็นเติมเลือดกันโอเคสโลว์เวลาแป๊บขอเล่นหน่อยเหอะครึ่งหลอดไปแล้วเฮ้ยสองปลายแรงแฮะระเบิดคนหัวคืนไปซะมันระเบิดติดข้างบนอีกแล้วใช่ไหมโอเคฮะเราตายแถวนี้ไม่ใช่หรือคนที่ฆ่าเราเดี๋ยวเอา XP คืนกันหึ Let's take a look We've got company มีเพื่อนมาย่าได้เลือดคืนนะครับตัวเมื่อกี้แหละฆ่าเราบายบายโอ้ยโหแต่ในนี้เฟรมดรอปเยอะมากเลยครับในโซนตรงนี้น่ะรู้สึกได้ควรจะรีบเซฟแล้วก็รีบหาทางเข้าไปในตัวอาคารดีกว่าก็โยนรัวๆเลยฮะเออนั่นละไม่ว่าจะปรับภาพยังไงก็ดรอปเท่านี้คิดว่าถ้าจะให้ต่ำกว่านี้ก็คงไม่ไหวแล้วนะกำลังมันเลยกำลังดีเนี่ยใช่ใช่ใช่ไปเพื่อนนะเรื่องผมทำได้ครับเพราะถ้าเป็นแบบเนี้ยสภาพนี้ถ้าเล่นคนเดียวไม่อัดนะเล่นเงียบๆเนี้ยไม่เล่นแล้วใช่แต่พออัดแล้วมันเหมือนกับแบบเราได้แปลด้วยได้แล้วด้วยเราอินกับมันเพิ่มความอินในการเล่นเกมให้มากขึ้นด้วยอันนี้ส่วนตัวนะไม่รู้หลายคนเป็นไหมมันเล่นเงียบๆกับเล่นแล้วอัดไปด้วยกับเล่นแล้วไลฟ์มันให้ความรู้สึกที่ต่างกันถึงแม้จะเป็นเกมเดียวกันก็ตามนั่นแหละแกอ
ริ่มการจู่โจมอ่ะจ๊ะแกควรจะยิงเข้าซะเดี๋ยวนี้ผมโปรแกรมมาเพื่อสิ่งนี้เอาสิมาดวลพลังดาบ2ปลายก็เอาสิว้าวมันวิ่งยิงว่ะโคตรเจ๋งชอบชอบโมเมนต์ยิงยิงเมื่อกี้โบสองปลายชนสองปลายมาแต่มันเท่จริงครับรู้สึกผมใช้สองปลายแล้วแบบดูดีฮะเลือดลดแค่นี้เองเผลอๆผมเกิดมาเพื่อสองปลายก็ได้นะแค่พยายามจะหนีเนี่ยไม่ได้คิดหนีซะหน่อยแค่มาดูว่าตรงนี้จะพาเราไปไหนและทางไปต่ออยู่ไหนแค่นี้แกหนีไม่รอดหรอกสแกนนะ So what'd you find? BD Droid BX Droid Rifle ออกแบบมาเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญการซัพพอร์ตระยะไกลนะครับหุ่นตัวนี้ตัวเมื่อกี้ตัวน้ำตาลอะ BD สแกนThat's not opening. ล็อกจากอีกฝั่งอีกแล้วไม่ใช่ทางนี้หรอโอเคอย่างน้อยเคลียร์ไปหมดนี้ก็เลี้ยวซ้ายครับและเหมือนมันจะอยู่ข้างล่างซึ่งผมต้องลงไปถ้าดูจากนาวิเกชันก็คือไปตรงนั้นหาทางลงผมจะจัดการคุณซะถ้าคุณทางลงก็เนี่ยลงไกลไปปะมันก็บึ้มใส่กับตัวเองนะอย่าบอกว่าต้องใช้เจ้านกนั่นเพื่อนเพื่อเข้าไปครับไม่ลองไม่ดูThat's it นั่นละ Give it a try ลองดู Not bad huh ไม่เลวใช่ไหม I feel greatผมรู้สึกดีเลยทำแบบนั้นดีเหมือนใหม่ Almost. เกือบนะ Wars weren't yesterday. สงครามโคลนวอร์ไม่ใช่เมื่อวานนี้ชนะไหมอ่ะยังอ่ะ oh, no. ไม่นะเราอาจจะเข้าใกล้ anything like a settlement ผมฉันดูไม่ออกว่ามีอะไรเหมือนเป็นที่ตั้งรกรากหรือว่าพวกบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่มีการมานอนอะไรที่นี่ด้วยนะถ้าตัวละครพูดแบบนี้ก็แสดงว่ามาถูกทางนั่นแหละทางไปดูกันชัดเจนน่าจะตรงนั้นนะผมดึงให้เขาบินต่ำกว่านี้ไม่ได้เนี่ยเกือบชนเพดานแล้วครับรอยแยกอีกเนี้ยคราวนี้ก็รักษาระยะห่างหน่อยนะนกตัวเมื่อกี้คือนกที่เราช่วยไว้ไม่สินะคนละดาว Let's stop for a moment เราหยุดพักก่อนไหมใช่หยุดพักก่อนครับผมเล่นแบบป่ามาชั่วโมง14นาที15นาทีแล้วตัดคลิปก่อนนะฮะเดี๋ยวนาทีเต็มแล้วก็มันจะนานเกินไปเดี๋ยวคนดูจะได้ดูช้าขอบคุณทุกคนที่เข้าใจกันและขอบคุณทุกคนที่ตามกันมาแม้นเกมจะเฟรมดรอปในบางครั้งบางคราวหลังๆนี่เริ่มปล่อยยังไงก็ต้องขออภัยนะครับก็มาลุ้นไปพร้อมกันแล้วก็ดาตามกันไปยาวๆจนมันจบเนาะขอบคุณมากๆครับผมยังไงก็ขอบคุณปออีกครั้งหนึ่งที่สนับสนุนเกมตัวนี้ให้ผมได้เล่นนะครับแบบฟรีๆเลยขอบคุณมากๆเนาะแล้วก็ขอบคุณคอมผมด้วยที่มันยังไหวนะครับขอบคุณทุกอย่างเลยที่ทำให้ผมมีวันนี้และนายไม่เก็บปืนเหรอปืนติดตัวเขาแหละแต่เขาไม่ใช้เพราะว่าเขาใช้ได้แค่2ท่า
ที่เราเลือกมาฮะขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงเจอกันต่อคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ขออนุญาตหนีไปพักเสียงพักสมองก่อนสวัสดีครับ